มาคมบอลเปิดโผ26แข้งฟุตบอลหญิงเตรียมลงอุ่นเครื่องดวลไต้หวันกีฬาวันที่22กรกฎาคม2567 13:09 น.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแคมป์เก็บตัวก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่จะพบกับฟุตบอลหญิงไต้หวันอันดับ41ของโลกเพื่อเก็บแต้มทำอันดับในฟีฟ่าแรงกิ้งรวมถึงเป็นการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกสู่การลุยฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่ประเทศบราซิลผู้รักษาประตูหนึ่งปวาริสาหอมยามเย็นสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี2จีดาภาภาราสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย3ยาดาเซ้งย่องโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกองหลัง4สุภาพรอินทรประสิทธิ์สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี5อรวรรณคีรีสุวรรณกุลสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี6ทิพกฤตาอ่อนสมัยสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย7กาญจนาพรแสนคุณสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย8ปาริชาติทองรองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช9ทมนวันรักษาพักดีสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย10พิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช11สกุณาเสนบุตาสโมสรกรุงเทพมหานครกองกลาง12ปลื้มใจสนธิสวัสดิ์สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี13พัทรนันท์อุปชัยสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี14ที่กูลเขื่อนเพชรสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย15แพรวานุชนาบีสโมสรกรุงเทพมหานคร16จนิตสตาจีนันทุยาสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี17ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร18สิริการพยัคฆ์เนตรสโมสรกรุงเทพมหานคร19นิภาวันปัญโยสุขสโมสรแห่งยูอันเอฟซี20ศิลาวันอินตามีสโมสรไทยชุงบลูวอลกองหน้า21อรพินแหวนเงินสโมสร BGC บัณฑิตเอเชีย22เสาวลักษณ์เพ่งงามสโมสรไทยชุงบลูวอล23พิชยธิดามโนวังสโมสรกรุงเทพมหานคร24จิราพรมงคลดีสโมสรกรุงเทพมหานคร25อาชิรยายิ่งสกุลสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร26กาญจนทัศน์พุ่งศรีสโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมดจะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2567เป็นต้นไปเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลละอุ่นเครื่องนัดพิเศษ International Women's Exhibition Match ที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันในวันที่4สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาที่แพทสเตเดียมแฟนบอลเข้าชมฟรีถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กและ YouTube FA Thailand และช้างศึก ปทกมทตำรวจเกาะติดคดีป้ายทำพาสปอร์ตเปลี่ยนแปลงสัญชาติตอกย้ำทุนจีนสีเทาสร้างอิทธิพลในไทยการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20:50 นกทกมทตำรวจเกาะติดคดีป้ายโฆษณาทำพาสปอร์ตเปลี่ยนแปลงสัญชาติชี้ตอกย้ำกลุ่มทุนจีนสีเทาสร้างอิทธิพลในไทยเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีมทกตสตชวันที่22กรกฎาคม67นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมทการตำรวจ
สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่พบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณสี่แยกห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นภาษาจีนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับจ้างทำพาสปอร์ตและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญชาติต่างๆว่าต้องขอขอบคุณบุคคลที่นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนมีประชาชนตั้งข้อสงสัยและทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการขยับแสดงท่าทีถึงเรื่องนี้ตนในฐานะประธานกมธ.ตำรวจเห็นว่าการที่อยู่ดีๆจะมีการขึ้นป้ายซื้อขายพาสปอร์ตและจ้างทำสัญชาติแต่ละประเทศนั้นจะต้องมีคนที่มีส่วนกับการขออนุญาตเกี่ยวข้องแน่นอนและด้วยสามัญสำนึกแล้วเนื้อหาบนป้ายโฆษณาเป็นการซื้อขายข้อมูลเอกสารที่ส่งผลต่อความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศแต่ทำไมผู้อนุญาตให้ขึ้นป้ายกลับปล่อยปละละเลยให้มีการขึ้นป้ายอย่างโจ่งแจ้งขนาดนี้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องไม่ลืมคือกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาในประเทศไทยนอกจากจะมีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายทั่วประเทศแล้วกลุ่มทุนจีนสีเทาขณะนี้ยังได้เกาะกลุ่มยึดพื้นที่ต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตอำนาจอิทธิพลที่ได้ยึดครองโดยเฉพาะบริเวณเขตห้วยขวางที่กำลังจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการของคนกลุ่มนี้ซึ่งการที่ขึ้นป้ายโฆษณาว่าสามารถทำพาสปอร์ตและเปลี่ยนแปลงสัญชาติในหลายประเทศได้นั้นถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นฐานอาชญากรรมของพวกกลุ่มทุนจีนสีเทาและเป็นการตอกย้ำถึงกระบวนการต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายการขอสัญชาติการขอพาสปอร์ตการดูแลเอกสารสำคัญเป็นต้นมีความหละหลวมและมีช่องโหว่เป็นอย่างมากนายชัยชนะกล่าวต่อว่าในเบื้องต้นตนขอเรียกร้องให้นายไพฑูรย์งามมุกผู้อำนวยการเขตห้วยขวางดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ของเขตว่าทำไมจึงปล่อยให้มีป้ายโฆษณาในลักษณะเช่นนี้และควรมีบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นป้ายดังกล่าวทางสถานีตำรวจห้วยขวางควรที่จะลงมาดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังถึงกรณีที่เกิดขึ้นเพราะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสวัสดิภาพของประชาชนในละแวกนั้นเพราะการปล่อยปละละเลยจนทำให้กลุ่มทุนจีนสีเทามาอยู่อาศัยเป็นฐานปฏิบัติการในการกระทำผิดกฎหมายถือเป็นเรื่องที่คนไทยมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มากกว่าจะยินยอมให้กลุ่มทุนจีนสีเทายึดพื้นที่มาเคลื่อนไหวในส่วนระดับชาติตนอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและวางมาตรการถึงเรื่องดังกล่าวโดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการขอสัญชาติและดูแลเกี่ยวกับการอนุญาตขึ้นป้ายโฆษณากระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการขอพาสปอร์ตและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตม.เพื่อดำเนินการควบคุมและไม่ให้กลุ่มทุนจีนสีเทามีอำนาจอิทธิพลในประเทศไทยไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและไม่ให้สร้างภาพลักษณ์เสียหายต่อประเทศด้วยกรณีนี้ผมต้องยกย่องเจ้าของโพสต์ที่อาจจะถ่ายรูปป้ายโฆษณาและเกิดความสงสัยว่าป้ายนั้นมีข้อความอย่างไรแต่เมื่อใช้เครื่องมือแปลภาษาปรากฏว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลต่อความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศซึ่งทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจนมีหลายหน่วยงานออกมาชี้แจงและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวด้วยทั้งนี้ผมในฐานะประธานกมธ.ตำรวจจะเกาะติดประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องเพราะมีประชาชนในหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและตามต่างจังหวัดร้องเรียนมาว่าได้รับผลกระทบจากกลุ่มทุนจีนเทาจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ซึ่งการขึ้นป้ายว่าสามารถทำพาสปอร์ตและเปลี่ยนแปลงสัญชาติได้นั้น
ถือเป็นการยกระดับการกระทำผิดของกลุ่มทุนจีนสีเทาถึงขั้นสามารถทำเอกสารและปลอมแปลงข้อมูลสำคัญของแต่บุคคลได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างถึงระดับนานาชาติดังนั้นผมจึงอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศและสตช.อย่าได้ละเลยประเด็นนี้เพราะเชื่อว่ากลุ่มทุนจีนสีเทากำลังจะสร้างประเทศไทยให้เป็นฐานปฏิบัติการซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับคนไทยและประเทศชาติในอนาคตอันใกล้นายชัยชนะกล่าววันประกาศรถถังได้คิวป้องกันแชมป์มวยไทยร่วมรายการตะวันฉายโจวันแชมเปี้ยนชิพวันที่22กรกฎาคม2567 21:54 น.รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทได้คิวป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับจาคอบสมิธนักชกสหราชอาณาจักรร่วมศึกวัน169ที่จะไปชกกันที่เมืองแอตแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่9พฤศจิกายนออกสตาร์ทเวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยไฟท์ดังกล่าวประกาศคู่มวยออกมาแล้วรวม4คู่ได้แก่อนาโตลีมาลีคินแชมป์โลก MMA รุ่นเฮฟวีเวทจะพบกับอูมาเคนจากเซเนกัลคริสเตียนลีจะพบกับอาลีเบกราซูลอฟจากตุรกีในกติกา MMA พิกัดไลท์เวทตะวันฉาย PK แสนชัยจะรีแมตช์ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับโจนัทวุฒิและล่าสุดเป็นคู่ระหว่างรถถังปะทะจาคอบโดยในอดีตเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2022รถถังเคยเอาชนะคะแนนจาคอบมาแล้วในการชกกติกามวยไทยรอบเวิลด์กรังปรีรอบ8คน